ช่วงนี้มาติดตามเทียเดนบันเทิงกันนะคะมีข่าวดีของสามสาววงพิกซี่ค่ะที่เตรียมจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกนะคะรวมถึงเผยถึงความรู้สึกค่ะที่ได้ไปร่วมการแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็การประกวดที่ประเทศจีนค่ะฝนอยู่ด้วยกันก่อนดีไหมถ้าเธอไม่รีบไปฝนยังไม่จางกลับไปเดี๋ยวไม่สบายกันไหมความน่ารักของสามสาววงพิกซี่ค่ะหลังจากที่พ่อบ่มประสบการณ์ในวงการเพลงมามากกว่า3ปีนะคะมาเบลพิมมาและอิงโกสามสาวเจ้าของเพลงดังหลายเพลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเกินต้านมูเตลูเดจายูและติดฝนนี่ที่น้องๆกำลังร้องอยู่ตอนนี้เลยนะคะเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกที่ใช้ชื่อว่า Pixie TalesConcert Welcome to Pixieland ชวนแฟนเพลงท่องดินแดนเวทมนต์พบกับความพิเศษมากมายที่พวกเธอตั้งใจเพื่อแฟนเพลงค่ะทั้ง3สาวรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่และตั้งใจฝึกฝนให้โชว์ออกมาดีที่สุดค่ะนอกจากนี้วงพิกซี่รู้สึกภูมิใจนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวงการเพลงทีป๊อปของไทยเราวงการเพลงไทยไปสู่แฟนเพลงต่างประเทศหลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะจากแฟนๆชาวจีนนะคะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยเป็นตัวแทนของศิลปินไทยไปร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ชื่อรายการว่า Show It All ที่ประเทศจีนค่ะการเดินทางกว่าจะมาเป็นพวกเราในวันนี้เนี่ยผ่านแบบไหนมาบ้างผ่านรสชาติอะไรมาบ้างซึ่งในคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีหลากหลายรสชาติครบถ้วนแน่นอนค่ะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของพวกเราด้วยค่ะแล้วก็มั่นใจเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยแล้วก็มีหลายๆอิลิเมนต์หลายๆโชว์ที่พวกเราทำขึ้นมาใหม่เพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะค่ะก็น่าจะมีเพลงบางเพลงที่ช่วงนี้เราไม่ได้เล่นเลยค่ะประสบการณ์จากการที่เราไปทำงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาจะมีส่วนช่วยพวกเราในการรันโชว์ในคอนเสิร์ตนี้มากๆภาพฝันพิกซี่เยอะมากค่ะอยากไปต่างประเทศอยากร้องเพลงของเราที่ต่างประเทศอยากมีคอนเสิร์ตแล้วพอก้าวเล็กๆของเรามันแบบมันเติมความฝันของเราในแต่ละก้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจร้องไห้ทุกก้าวที่โตเลยค่ะแฟนๆชาวจีนน่ารักมากค่ะเหมือนเวลาเราเล่นเกมอะไรอย่างงี้เขาก็มีอินเทอร์แอคที่ไนซ์มากๆค่ะแล้วก็เขาร้องเพลงตามพวกเราได้แบบว่าใช่ค่ะเขาร้องภาษาไทยได้ด้วยค่ะพี่เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของทีป๊อปด้วยที่แบบว่าเอ้ยได้ทำให้คนต่างประเทศเนี่ยได้มารู้จักเพลงไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าพวกเราพิกซี่ก็จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของวงการทีป๊อปนะคะช่วยผลักดันให้ทีป๊อปไปได้ไกลๆกว่านี้ค่ะสำหรับ Pixie Tales Concert Welcome to Pixieland จะจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะใครสนใจนะคะจองบัตรกันได้นะคะที่ Thunderdome เมืองทองธานีซื้อบัตรได้วันที่29มิถุนายนก็คือวันนี้แล้วนะคะเป็นวันแรกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ